ย้อนปมปัญหาชีวิตคู่ทำนักร้องรุ่นใหญ่ขาเตียงหักจบรัก10ปีเลิกสามีรุ่นลูกทำเอาหลายๆคนช็อกกันไปตามๆกันเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่29มิถุนายน2566นักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาได้ออกมาประกาศข่าวว่าตัวเองนั้นเลิกรากับสามีฝรั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแจ้งข่าวร้ายสูญเสียพี่สาวในเวลาเดียวกันและเมื่อจะย้อนบทสัมภาษณ์ของสุนารีที่เคยมาออกรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมกับสามีสุนารีเคยเล่าถึงปัญหาชีวิตคู่ว่าเรื่องแยกห้องนอนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งแยกจริงๆเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นวัยทองกลัวผัวไปหมดแล้วก็เหม็นผัวเหมือนตอนเราแพ้ท้องจะมีอาการแบบนั้นเขาแต่ต้องตัวนิดหนึ่งก็กลัวช่วงแรกๆไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่กลัวแฟนจะเครียดก็เลยตัดสินใจบอกวาลเตอร์ฉันหมดประจำเดือนนะจากวันนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพาไปหาหมอดูแลให้เราดีขึ้นได้เพราะหมดเมนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเชื่อไหมว่า3ปีจริงๆแล้วแยกห้องไม่ถึง3ปีหรอกก็มีบางวันที่นอนด้วยกันบ้างแต่เรื่องที่ไม่ตกถึงท้องคือ3ปีนะคะวอลเตอร์น่าสงสารมากพี่สงสารผัวพี่มากพี่ก็ให้เขาไปซื้อกินนะคือพี่มองว่าในเมื่อเราให้ความสุขเขาไม่ได้เขาเป็นวัยเจริญพันธุ์เราเข้าใจว่าผู้ชายเขามีความต้องการมันไม่เสียหายมั้งถ้าเราจะอนุญาตให้สามีเราไปซื้อกินเราปรึกษาลูกชายเราเลยนะว่าเคยไปเที่ยวกันไหมเขาบอกว่าเคยครับถ้าวันหลังจะไปให้ชวนวอลเตอร์ไปด้วยอยากให้เขาไปปลดปล่อยบ้างถามว่ากลัวเขาตะเลิดไหมถ้าเราตัดสินใจให้เขาไปแบบนั้นได้แล้วเขาชอบแบบนั้นก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันรั้งอะไรไม่ได้ถ้าเขาจะอยู่เขาก็อยู่ให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเราเปิดที่สุดแล้วเพราะอยากให้เขามีความสุขถามว่าวันหนึ่งเขาไปเสียใจไหมเสียใจนะเพราะว่าเรารักแต่เราจะยินดีมากถ้าเขาเจอคนที่ดีให้เขามีความสุขคือรักเขารักอยู่แล้วเข้าใจเขามากที่สุดเราพยายามอยู่ยังไงให้มีความสุขที่สุดมากกว่าเข้าใจชีวิตว่าที่ผ่านมาเราโหยหาความรักเราอยากมีชีวิตคู่นู่นนี่นั่นเราคาดหวังทุกอย่างเลยแต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเรารู้สึกเฟลอย่างที่บอกตั้งแต่แรกรู้จักวอลเตอร์ไม่ได้คาดหวังเลยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราไม่คาดหวังดูสิอยู่กันมา9ปีตอนนี้มันมากกว่าสามีภรรยามันเป็นเพื่อนเราก็บางทีเผลอพูดกับเขาลูกอยู่เรื่อยเลยเหมือนเราก็เป็นแม่เขาด้วยเป็นเพื่อนเป็นพี่วอลเตอร์เฟ้นหนุ่มได้เผยว่าเรื่องเขาหมดประจำเดือนผมเข้าใจและโอเคพอผมหิวก็ไปอาบน้ำให้มันเย็นลงครับ